วันนี้เป็นวันที่สภาผู้แทนราษฎรมีการอภิปรายนะครับเรื่องนโยบายของรัฐบาลเรื่องของการอัดฉีดเงินนะครับตัวเงินรัฐบาลชอบบอกว่า3ามแสนล้านแต่จริงๆตัวเงินที่อาดให้คนจนจริงๆไม่ถึงนะครับประมาณบางคนบอกว่า4ี่หมล้านบางคนบอกว่า5 0 0 0 0ล้านบางคนบอกว่า80 0 0 0ล้านแต่ว่าสิ่งที่อภิปรายกันในสภาคุณสุรันวุฒิสุรันเกตนะครับสสจากพรรคเพื่อไทยอภิปรายว่านโยบายอัดฉีดเงินของรัฐบาลนั้นเงินมันไม่ไปถึงคนจนมันถึงแต่เจ <boot> ้าส yeah, ัวเพราะฉะนั้นอัดฉีดไปยังไงก็ตามคนจนไม่มีทางมีชีวิิตททีีี่่่ดขึ้นนนนนรรับเปป็กกาาาอภยยหววง บาบแจกเงินแบบนี้ตกลงประชาชนได้อะไรนะครับช่วยคนจนได้แค่ไหนหรือว่าจริงๆแล้วคนจนไม่ได้อะไรเลยเปลี่ยนเป็นแค่การเอาเงินจากประชาชนนะครับรัฐบาลยิงเงินจากประชาชนแล้วก็เงินกลับไปสู่เจ้าสัวเท่านั้นนะครับคุณสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ตอบคําถามไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นสําคัญคือตกลงรัฐบาลชุดนี้แก้ปัญหาความยากจนได้ดีหรือไม่นะครับ เป็นวันเดียวกับที่มีการแจกเงินบัตรคนจนเป็นวันแรกมีวงเงินเพิ่มขึ้นก็จริงนะครับแต่ความเป็นจริงของประเทศนะวันนี้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดเกิดข่าวที่น่าเศร้าสลดนะครับนั่นก็คือขณะที่มีผู้มีไรายได้น้อยกลุ่มหนึ่งไปเข้าคิวรับบัตรคนจนนะครับรับเงินจากบัตรคนจนที่ จังหวัดชนบุรีนะครับที่อำเภอบ่อวินเกิดเหตุสองที่อำเภอศรีราชานะครับที่ตำบลบ่อวินนะครับเกิดเหตุการที่สองสามีภรรยานะครับคู่หนึ่งจับมือกันฆ่าตัวเองนะครับข่าวสดฟาดหัวว่าเป็นการจับมือกันลาโลกนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือ เป็นการทำร้ายตัวเองนะครับเนื่องจากเศรษฐกิจไม่ดีติดหนี้ขายของไม่ได้นะครับแล้วก็จับมือกันลานโลกทิ้งไปนะครับในรายละเอียดของข่าวสดนะครับกับเว็บไซต์อีจันซึ่งต้องขอขอบคุณด้วยนั้นบอกว่าทั้ง2คนนั้นผูกคอกันในห้องน้ําลาโลกเพราะติดหนี้รายวานันจุดเกิดเหตุเป็นร้านขายของชําในบ้านชั้นเดียวนะครับทั้ง2ท่านนะครับเอ,อเอาชีวิตตัวเองไปจากโลกนี้ในสภาพใช้ ในล่อนสีขาผูกกับช่องระบายอากาศในห้องน้ําแล้วก็ขณะที่เจ้าหน้าที่ไปพบนั้นทั้ง2คนยังจับมือกันแน่นแม้ร่างจะไร้วิญญาณไปแล้วก็ตามฝ่ายผู้ชายขออนุญาตไม่อ่านชื่อนะครับอายุ44เป็นพนักงานในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับส่วนท่านผู้หญิงนะครับอายุ46นะครับไม่ระบุอาชีพแต่ว่ารายได้หลักมาจากการค้าขายนะครับแล้วก็ ในจดหมายที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของข่าวสดนะครับทั้งสองสามีภรรยานะครับรวมทั้งน้องชายและเพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกว่าผู้เสียชีวิตเคยมาปรึกษาปัญหาเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินนะครับหนี้รายวันนอกระบบซึ่งทั้งคู่ไปกู้เงินมาแต่ไม่สามารถหมุนเงินได้ทันเนื่องจากเรกิจไม่ดีทำให้ร้านขายของไม่ได้แล้วก็ น้องกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตทั้งคู่คาดว่าเป็นสาเหตุที่ทําให้ทั้งสองคนตัดสินใจลาโลกในที่สุดนะครับเนื่องจากปัญหานิ่งสิท์ลุมมลาวเนื่องจากการปัญหาหมุนเงินไม่ทันค้าขายไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลมาถูกทางนะครับที่พยายามจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจความยากจนของประชาชนนะครับแต่ว่าการมาถูกของรัฐบาลในเวลานี้มันเหมือนมาช้าเหลือเกินจนกระทั่งผลต่อประชาชนที่ยากจนนั้นทําให้หลายคนทนสภาพชีวิตอันโหดรายไม่ได้ไปแล้วจนกระทั่งต้อง ลาโลกไปในที่สุดนะครับเป็นหนึ่งในข่าวที่น่าเศร้าสลดใจแล้วเราไม่อยากเห็นข่าวแบบนี้เกิดขึ้นกับคนไทยแบบนี้อีกนะครับเป็นเรื่องที่น่าสลดใจนะครับผลโพนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ว่าเรามีการทำโพลใน a c e b o o k นะครับท่านผู้ชมที่อยากลองแสดงความเห็นนะครับใน facebook ไวโอลทวิโอวิวสามารถแสดงผลกันได้นะครับว่าท่านคิดอย่างไรกับการท่านคิดอย่างไรกับการที่ รัฐบาลนะครับหรือว่าพ,พักการเมืองต่างๆมีพฤติกรรมดูดสอสอจากพักอื่นเข้ามานะครับลองดูผลได้เฟซบุ๊กไวซ์ทีวีโอวิวแล้วกลับมาพบกับผมสิริั์คามไพบุญในใหม่ทางช่องไวซ์ยูทูบไวซ์ทีวีเฟซบุ๊กไวซ์ทีวีโอวิวครับสวัสดีครับ